สวัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยนะคะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเช้านี้ที่นั่นอากาศหนาวเย็นลงอีกแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ฝ่าความหนาวเย็นเพื่อที่จะเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะจะสวยงามแค่ไหนติดตามกับคุณจินตนาเกื้อหนุนมีรายงานสดจากที่นั่นค่ะค่ะคุณลลิตาคะแม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่ใช้เวลาในการเดินทางมาเที่ยวในวันหยุด3วันที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางกลับไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากค่ะที่เช้าวันนี้นะคะเดินทางไกลเพื่อที่จะมาสัมผัสความสวยงามของงานนี้ค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะเดินทางไกลมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ซื้อบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ครั้งนี้นะคะตั้งแต่เริ่มเปิดให้เข้าชมในเวลา9นาฬิกาค่ะเพื่อสัมผัสความสวยงามยามเช้าของดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะรวมทั้งสวนตกแต่งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลนี้นะคะซึ่งในเช้าวันนี้ค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวยังบางตาเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวเย็นกว่าเมื่อวานทำให้การใช้บริการรถรางไม่ต้องรอคิวนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนต่างๆที่รถรางแล่นผ่านเริ่มจากสวนองค์กรนะคะที่ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบการจัดสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวนนานาชาติและเรือนกล้วยไม้ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถลงไปชมสวนได้อย่างใกล้ชิดหรือว่าจะนั่งรถรางชมทั่วทั้ง470ไร่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะในวันนี้นะคะสวนต่างๆหลายจุดด้วยกันค่ะได้มีการปรับแต่งสวนนะคะรวมทั้งปรับเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้สวยงามยิ่งใหญ่นะคะสำหรับการเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณลลิตาคะขอบคุณคุณจินตนานะคะกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ